วันเอ็กเบ็ดอยากร่วมสนุกตื่นเต้นคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับอย่าลืมใช้โค้ดของ TTKT Studio นะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะวันนี้ก็จะมาอัปเดตข่าวสารนะครับผมโคโนมิล่าสุดนะผมก็มีการขยายนะผมขยายระยะเวลาหมดอายุของบอนทองแล้วก็บอนเงินนะผมนะจากปกติจะหมดในวันที่30เดือน8 2020ก็จะกลายเป็นหมดวันที่30เดือน8 2021ก็เพิ่มมา1ปีนะฮะอันนี้ข้อความนี้นะครับผมทุกคนก็จะเห็นอยู่เลยนะนะผม Silver Bond Gold Bond Bond Black Bond ดำนะฮะมาเผื่อคนไม่เห็นภาพนะนี่ไอ้พวกเนี้ยนะไอ้พวกเนี้ยนี่นะผมจากปกติเหลือ37วันใช่ป่ะจากเหลือ37วันที่จะหมดก็พอหมดอันนี้ปุ๊บก็จะกลายเป็น365วันนะครับผมก็จะขยายเวลาให้เลยนะผมก็ใครที่อยากเก็บไว้ก็เก็บนะเอาไว้เปิดในปี21นะเอาไว้ตามล่าพวกเบสเพลเยอร์นะผมเพราะว่าอันนี้ก็นะคุณมิก็เดาทางยากเหมือนกันนะว่าพวกฟีเจอร์กับเบสเพลเยอร์จะหายหรือเปล่านะแต่ก็เก็บไว้ก็ดีนะผมนะเผื่อมันหายแล้วก็ได้มาล่าใหม่นะผมล่าเบสเพลเยอร์ใหม่นะครับอันนี้เก็บไว้แล้วไม่เปิดแล้วเปิดแบบชิวๆของดไปก่อนนะจนกว่าปี21จะมานะครับผมโอเคนะอันนี้ก็คือข่าวแรกนะผมส่วนข่าวที่2นะฮะปึ๊บนะผมจะมีการจัดแข่งนะผมยูโร2020เมดเดย์นะฮะก็จะควบคู่ไปกับเดอะวินเนอร์แคมเปญนะฮะซึ่งจะมีรางวัลเป็น100ไมค์คลับคอยไม่ใช่100ไมค์คลับ100ล้านไมค์คลับคอยนะผมซึ่งจะแบ่งเป็น2ฝั่งอะนะฮะจะแบ่งเป็น2ฝั่งเท่าๆกันนะผมรางวัลนะฮะแล้วก็มีPlayer of the Week ของยูโรนะฮะก็จะมาในเร็วๆนี้แน่นอนนะครับผมนะแล้วก็ Legend European National Team ก็มี3สัปดาห์เหมือนเดิมก็คือวันนี้แล้วก็วันที่30วันที่6นะฮะนะผมนี่ก็ประมาณนี้นะยังอยู่อีก3สัปดาห์เลยนะผมตำนานนะฮะ Iconic ก็รอไปก่อนนะครับส่วน Login นะผม Special Login Campaign ก็จะได้เปิดตำนานฟรี3ครั้งต่ออาทิตย์นะเมื่ออาทิตย์เนี้ยเหมือนวันนี้เราเปิดไป3ครั้งใช่มั้ยของฟรีนะผมก็เปิดไปแล้วแหละผมเปิดไปแล้วไม่อย่างเกลือเลยเอาจริงโคตรเกลือเลยนะฮะอันนี้ก็ประมาณนี้นะผมแจกของฟรี3ครั้งก็ประมาณนี้นะครับสำหรับข่าวสารล่าสุดนะฮะโอเคนะผมยังไงก็ต้องไปก่อนนะฮะใครจะปั๊ม GP ก็ทักมาในเพจนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งนะฮะวันนี้ไปละบ๊ายบาย Let's go